สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่5-6มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้เวลา12นาฬิกา สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาาา่อา,าอ,ทอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและภริยาท่านผู้หญิงพรณนีมหานนท์รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถนายจิตรพัฒน์ไกรเลิกรองราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการ และปนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระจกรพัรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพัินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิทธิมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวัง แต่ยังได้ส่งร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพด้วยแสดงถึงพระราชมัตรีอันดีระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ญี่ปุ่นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน